อ่ะวิธีการเอาพลังงานเนาะก็คือการเดี๋ยวนี่ไงที่ผมบอกว่าพนันใหญ่เนี่ยคือยังไงอ่ะอุ้ยเครื่องใหญ่มากอีกแล้วโอ้โหเครื่องใหญ่เกินโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่าผมมั่นใจโอเคดีใจได้แล้วทำไมมันพิสดารจังวะเอาล่ะโอเคอะไรของผมเนี่ยโอเคครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Minecraft 24ชั่วโมงในทะเลลาวาตอนในทะเลลาวานี่เนาะดูตอนนี้ผมมีอะไรแล้วดูผมมีดาบแล้วก็พิกแอคไดมอนด์เรียบร้อยแล้วเนื่องจากไดมอนด์เราเยอะมากตั้งแต่เราเพิ่มแอดออนหาแร่มาได้เนาะถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทก่อนๆนะครับผมหรือว่าพาร์ทที่ผ่านมาทุกพาร์ทเลยนะครับผมกดที่ตัวไอเลยเนาะจะมีครบทุกตอนให้ทุกคนได้ไปดูกันนั่นเองเนาะก็อย่าไปลืมดูกันด้วยล่ะมาพาร์ทนี้ตามที่สัญญาไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเลยว่าเราจะมาทำเขาเรียกว่าตัวเก็บกระแสไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปั๊มคาร์บอนสโตนเนาะเพราะว่าตอนนี้คือผมนั่งขุดนี่ตรงนี้มันจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นั่นเองดูผมขุดคาร์บอนสโตนดิผมเอาไปร่อนแร่เยอะมากที่ผมคำนวณ นะวิธีการหาไดมอนด์จากการร่อนไอเนี้ยภายใน1สแต็กมีโอกาสได้ไดมอนด์ทั้งหมด 3-4 เม็ดเลยแต่สูงสุดที่ผมเจอมาก็คือ3เม็ดนะแต่ที่เขาบอกก็คือ 3-4 เม็ดแต่มากสุดที่ผมเจอก็คือ3เม็ดที่ผมร่อนมาเมื่อกี้เนาะก่อนที่จะถ่ายก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็บวกตรงนี้อีก4เม็ดก็เป็น15เม็ดเนาะที่จริงแล้วคือมันมีโอกาสได้เยอะมากแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เลยภายใน1สแต็กเท่ากับว่าถ้าเราดวงดีเลย1สแต็กเรามีโอกาสได้4ถ้าเรามีหลายสแต็กเราก็ได้คูณ4ไปเรื่อยๆเลยก็ได้เยอะเหมือนกันนะเอาไปเล่นไปเนาะโอเคและนี่คือแร่ทั้งหมดไม่ต้องสงสัยนะว่าทองหายไปไหนนี่เอามาทำเป็นก็แครอททองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เด่นแครอทนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาทำเครื่องนั้นกันเลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะทำเครื่องนั้นเราไปดูสูตรคราฟกันก่อนดีกว่าว่ามันต้องคราฟยังไงบ้างนั่นเองเนาะโอเคมาเปิดเลยดีกว่าซึ่งสูตรคราฟที่เขาบอกนะครับผมว่าการคราฟนี่ตัวเก็บนะครับผมก็คือใช้โอเคแล้วน่าจะยังครบแล้วล่ะไปเอาแร่ออกมาให้หมดเลยที่ร่อนได้เอาออกไม้หมดคือเข้าใจไหมว่าเราไม่สามารถทำเหมือนในจาว่าได้อะที่จับของชิ้นเดียวแล้วก็คลิกออกมาอันนี้คือแบบต้องคลิกที่ลานเนาะเพื่อดึงมันออกมาโอเคผมอัดบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเลยครับกันเลยดีกว่าผมมันไม่มีซาวด์เอฟเฟคอลังการเลย โอเคครับมาแล้วนะเอาสาวนี้เลยดีกว่าโอเคมาดูกันซึ่งเครื่องนี้จะเก็บพลังงานได้สูงสุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูดิมันอันใหญ่อีกไหมอ๋อไม่อันใหญ่เนาะฟาสต์ที่แล้วแต่ไลท์เทมันโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้จุดกึ่งกลางเลยดีกว่านั่นเองเนาะตรงไหนไม่รู้จุดกึ่งกลางตรงไหนวะโอเคตรงนี้ละกันมั่วเอานะอุ้ยน่าจุ่มเข้าไปละโอเควิธีการดูว่ามันจะเก็บพลังงานเท่าไหร่เนาะให้เรากดคลิกไปที่ตัวของเขาเลยเนาะกดได้100,000 RF วู้เก็บได้เยอะนะทั้ง 100,000 เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องผลิตกระแสพลังงานไฟฟ้าใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวอะไรเนี่ยคือเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วก็ยิงให้มันเข้าไปในนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ผมจำไม่ผิดก็คือมันจะมีพวกแผงโซล่าเซลล์นี่แผงโซล่าเซลล์จะผลิตได้นะครับผมทั้งหมด 4RF นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือใช้ลาวาอันว่าไงเนี่ยเจเนเรเตอร์ป่ะอันถูกหรือเปล่าเนี่ยลาวาเจเนเรเตอร์ 30RF เลยโอ้ใช้ได้อันนี้ถ้าเป็นสีเขียวก็คือการผลิตกระแสลาวาเอ้ยกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนาะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือการใช้กระแสไฟฟ้านั่นเองเนาะอันนี้ผลิตได้4อันนี้24เหร
เผาด้วยถ่านใช่ไหมเออแต่ที่ผมอยากได้มากกว่าก็คือตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้ 4RF แต่มันใช้วัตถุดิบแต่ที่ผมดูมาก็คือเขาบอกว่าใช้แผงโซลาร์เซลล์มันจะดีกว่าแล้วก็คือเราไม่ต้องใส่แร่อะไรไปเลยเนาะแต่ตอนนี้คือเราจะสามารถผลิตแผงโซลาร์เซลล์ได้กี่แผงนี่คือปัญหาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะผลิตได้กี่อันเนาะแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราลองผลิตดูนะก่อนอื่นก็คือครับอันนี้ออกมาผมผลิตได้กี่อันแผงโซลาร์เซลล์2อันน้อยมากเลย2อันโอเคผลิตออกมาอ่ะวิธีการเอาพลังงานเนาะก็คือการเดี๋ยวนี่ไง ที่ผมบอกว่าพนันใหญ่เนี่ยโอเคก็เดี๋ยวจะวางไปเลยดีกว่าวางข้างๆมันก็ได้หรือว่าไปวางตรงไหนก็ได้เนาะผมอยากจะวางมันเป็นระเบียบตอนแรกเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็คือขอวางแบบนี้ก่อนเดี๋ยวดูว่ามันจะผลิตกระแสลาวาได้เอ้ยกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าเราจะวางไว้นะ2ตัวจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วด้วยมันน่าจะมีไฟฟ้าเก็บไว้บ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะผลิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองคลิกดูตอนนี้ยังเป็น 0RF อยู่นะมันจะผลิตได้หรือเปล่าเนี่ย no นี่ไงผลิตแล้วได้200 CRF เท่ากับ200เหรอ RF มันคือยังไงอ่ะผมไม่รู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์หน่อยเนาะ RF ก็คือหน่วยพลังงานไฟฟ้าเนาะแต่มันบอกว่า 4RF ผลิตได้1ครั้งปะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไว้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมเอาผมว่าผมลองจะลองครับเครื่องนี้ดูคือยังไงอ่ะอุ้ยเครื่องใหญ่มากอีกแล้วโอ้โหเครื่องใหญ่เกินโอเคระวังตรงไหนก็ได้เนาะคือกระแสไฟมันจะสามารถไปถึงนั่นเองเนาะก็คือ64 × 64ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ผมขอวางเครื่องนี้ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเฮ้ยมันคือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านี่ผมเอาไปวางใกล้ๆดีกว่าแล้วมันทำยังไงอ่ะฮัลโหลมันทำยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะขอมาวางใกล้ๆเนาะมันทำยังไงอ่ะอ๋อเราเอาถ่านมาใส่ปะใช่ปะเอาถ่านปะผมไม่รู้อ่ะเอาลองเอาแบบบล็อกมาด้วยดีกว่าเอามาหลายๆอันเลยตอนนี้จึ๊บ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 ใช่ปะใช่ด้วยเอาถ่านมาคลิกใส่เนาะแล้วก็มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองเนาะแต่ถ้าทำแบบนี้น่ะคือเราต้องมานั่งคลิกใช่ปะเออแผงโซลาร์เซลล์นั่นแหละดีที่สุดแล้วที่ผมอ่านมามันก็จะมีการใส่ลาวาด้วยเนาะ 1,200 RF แล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเครื่องนี้มันเผาเสร็จเดี๋ยวเราจะได้พลังงานเท่าไหร่เราจะได้พลังงานเพิ่มเท่าไหร่โอเค 2,000 ก็เท่ากับว่าอันนี้6ได้ผลิตได้เท่าไหร่วะ600 RF ประมาณมันประมาณนั้นเผา1ครั้งเท่ากับ600 RF โอเคมาเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องปั๊มคาร์บอนสโตนมาไว้เลยดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจปั๊มคาร์บอนสโตนมากคือมานั่งขุดคือแบบเป็นโคตรน่าเบื่อเลยนะครับผมนี่ที่เราพาไว้เราค้าไว้ครั้งที่แล้วเนาะ 5RF หอกินก็ประมาณ250ป่ะเพราะว่า 4RF เท่ากับ200เอ้ยเสียใช่ 4RF เท่ากับ200ก็แปลว่า250หอกินพลังงานประมาณนั้นผมไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่มากกว่านี้แล้วแต่ก่อนอื่นผมอยากได้อันเนี้ยเค้าเรียกว่าอะไรวะผมลืมชื่อมาแล้วมาเล่นเอาชิวรอนนานอะไรนะเขาเรียกไอท่อดูดอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วฮอปเปอร์ฮอปเปอร์แหมลืมเฉยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องปั๊มคาร์บอนสโตนตรงนี้แหละใกล้ๆเนาะใกล้ๆโอเคก่อนอื่นนะให้เราวางตัวกล่องไปก่อนวางกล่องไปแล้วก็วางอันนี้ด้านบนปึ๊บแล้วก็วางอันนี้อีกทีนึงเดี๋ยวดูว่ามันจะผลิตได้ไหมผมก็จำไม่ได้น่าจะใช่ประมาณนี้ใช่ปะอ้าวเดี๋ยวมันจะดรอปด้านบนเหรอถ้ามันดรอปด้านบนแบบนี้เฮ้ยนุ่นมีซอมบี้ตกลงมาตายแล้วเยอะจัง
เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยโอ้ยตกใจตกใจหมดมาขอทุ่งแมวหน่อยขอทุ่งแมวมีปะได้ทุ่งแมวปะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องคราฟอันนี้ก่อนตัวช่วยถ้ามันไม่ลองฮอปเปอร์เราก็มีตัวช่วยครับมันชื่อว่าไอตัวเคลื่อนที่นี่อันนี้เองอันยังไงเนี่ยก็คือใช้เหล็กอ๋อโว้ยง่ายเลยทีนี้ครับครับ1ครั้งเราจะได้กี่อันอ่ะครับ1ครั้งเราจะได้6อันคุ้มฝึกฝุดไปเลยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงก่อนอื่นเอานี้ออกไปก่อนชึบวิธีปั๊มเนาะก็คือให้เราเอาตัวนี้เชื่อมกับฮอปเปอร์ผมไปดูวิธีมาแล้วผมเคยเล่นสกายบ็อกซ์แล้วไงผมรู้เอาวิธีอันนี้ตั้งไว้กับฮอปเปอร์หลังจากนั้นให้เราเอาเครื่องเอาคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์หายไปไหนเนี่ยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องให้ระวังตรงนี้ถูกป่าววะแล้วก็เอาอันนี้มาานี่ไงเห็นไหมได้แล้วใช่ป่ะยังไงเนี่ยแป๊บนึงวางด้านบนถูกป่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจโอเคนี่ไงได้แล้ว ทำไมมันพิสดารจังวะทำไมพิสดารจังทำไมพิสดารจังวะไม่ล่วงวะเราต้องทำยังไงอ่ะผมว่าผมทำผิดแน่เลยเอาแบบนี้ดีกว่าทุบกล่องนั้นตั้งไว้ก่อนโอเคช่างมันมาก่อนอื่นเราต้องวางฮอปเปอร์ตรงนี้เนาะก็แสดงว่าเราก็ต้องวางอันนี้แบบนี้แล้วก็เอาฮอปเปอร์มาเอาฮอปเปอร์มาวางแบบนี้ได้ปะดูดิฮึบได้แล้วนี่ซึ่งมันจะกินพลังงานเรื่อยๆเลยซึ่งพลังงานในนี้มันก็จะลดตอนนี้ 4,100 พอเราคลิกดูอีกรอบนึงมันจะเหลือ4,000เห็นไหมมันจะกินพลังงานเรื่อยๆเลยเราต้องมีแผงโซล่าเซลล์เยอะๆหน่อยไม่งั้นเราผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ทันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกนั่นเองโอเคไหนๆก็มาถึงนี้แล้วนะครับก็โอเคไหนๆเราก็ทำพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงคลิปนี้มันจะเร็วไปหน่อยนะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองเนาะเพื่ออัปเดตแมปเราไปเรื่อยๆนั่นเองในพาร์ทหน้าเราจะมาทำอะไรนะครับผมเนื่องจากเรามีคาร์บอนสโตนแล้วดังนั้นเราต้องมีทำโปรเจกต์อะไรสักโปรเจกต์หนึ่งอย่างแน่นอนครับโอเคขอบคุณทุกคนมากที่ได้มารับชมในพาร์ทนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทคลิปหน้าสวัสดีครับบาย